ถ้าจะพูดถึงทำเลสุขุมวิทค่ะจิ๊บเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะมีบ้านในฝันในทำเลนี้นะคะการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในทำเลนี้ถือว่าเป็นสมบัติที่เลอค่ามากๆเพราะด้วยที่ดินค่ะบริเวณนี้หายากขึ้นทุกวันและถ้าอยากจะหาคอนโดนะคะที่มีพื้นที่ใช้สอยที่ใหญ่นะคะพร้อมบริการเซอร์วิสระดับโรงแรม5ดาวและคุณภาพชีวิตที่ดีวันนี้นะคะจิ๊บจะพาทุกคนมาพบกับโครงการ High Heritage ค่ะเป็นหนึ่งในโครงการที่จิ๊บไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยค่ะสวัสดีค่ะจิ๊บ CEO อสังหาริมทรัพย์จิ๊บค่ะและดาจากเวลตินเนสเอสเตทค่ะวันนี้พวกเราอยู่กันที่โครงการ High Heritage ทองหล่อโครงการสุดหรูติมถนนสุขุมวิทค่ะพี่จิ๊บซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่จิ๊บชอบมากๆและประทับใจที่สุดเลยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าคอนโดที่ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทแล้วก็จะหรูหราขนาดนี้แถมมีเซอร์วิสระดับโรงแรม5ดาวและก็ถือว่าเป็นแรร์ไอเทมในทำเลสุขุมวิทในราคาที่น่าเป็นเจ้าของมากๆวันนี้จิ๊บกะละดานะคะจะพาเพื่อนๆไปชมกันค่ะว่าโครงการที่นี่จะสวยงามขนาดไหนค่ะถ้าจะหาคอนโดในสุขุมวิทสักที่หนึ่งค่ะทุกคนคงจะมองหาคอนโดที่อยู่ในซอยเนาะไม่ว่าจะเป็นซอยทองหล่อหรือซอยเอกมัยซึ่งทั้งสองซอยนี้ค่ะมีคอนโดที่เรียกได้ว่าเป็นทำเลยอดฮิตของคนที่ซื้ออสังหาในย่านนี้นะคะราคาก็เริ่มตั้งแต่แสนกว่าบาทจนตอนนี้ไป300,000กว่าบาทแล้วนะคะแต่จิ๊บอยากจะมาแนะนำคอนโด High Heritage ที่ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทที่ถือว่าเป็นแรร์ไอเทมของจริงเพราะบนเนื้อที่นี้ค่ะจะหาพื้นที่ดินที่2ไร่กว่าๆแล้วมาสร้างอสังหาย่านนี้ถือว่าทำได้ยากแล้วและถ้าเป็นคอนโดฟิลลิ่งแบบบ้านเพราะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนี่ยยิ่งหายากขึ้นไปทุกทีนะคะสำหรับตัวโครงการนะคะที่นี่จะให้พื้นที่ถึง2ไร่2งา18ตารางวาเลยนะคะแล้วก็ใกล้กับตัว BTS ทองหล่อค่ะเพียงแค่300เมตรเท่านั้นนะคะตัวโครงการอยู่ติดถนนสุขุมวิทปากซอยสุขุมวิท59ค่ะซึ่งสะดวกมากๆเลยค่ะพี่จิ๊บสำหรับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการขับรถหรือว่าการใช้รถไฟฟ้าค่ะอย่างที่บอกไปว่าไซซิ่งห้องที่แนะมีความน่าสนใจคือจะเป็นไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็มีความน่าสนใจในเรื่องของขนาดห้องเนาะที่หาได้ยากแล้วในคอนโดใหม่ใจกลางเมืองแบบนี้ค่ะค่ะโดยห้องที่นี่นะคะจะเริ่มต้นที่1ห้องนอนขนาดประมาณ40ตารางเมตรค่ะแล้วก็ไล่ขึ้นไปจะเป็นตัว2ห้องนอนนะคะแล้วตัว3ห้องนอนที่นี่ก็คือ100กว่าตารางเมตรแล้วก็จะสุดท้ายจะเป็นในส่วนของเพนท์เฮาส์ค่ะที่นี่ให้พื้นที่สูงสุดมากถึง300ตารางเมตรเลยค่ะพี่จิ๊บเราก็ได้ข่าวว่าห้องเพนท์เฮาส์ถูกขายไปแล้วนะคะพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้ในใจกลางสุขุมวิทเหมือนมีบ้านอยู่ที่นี่เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าขายดีแน่นอนเนาะโครงการนะคะถูกพัฒนาโดยบริษัทซูมิโตโมฟอเรสทรีค่ะซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของทางญี่ปุ่นนะคะโดยจับมือร่วมกับยักษ์ใหญ่ของไทยค่ะแกรนด์แอสเซทและ Property Perfectซึ่งโดยตัวโครงการนะคะจะเป็นตัวโครงการไฮไลท์ค่ะสูง45ชั้นนะคะแล้วก็จุดสำคัญของความเป็นลักชัวรี่คอนโดค่ะทุกคนคือเรื่องของที่จอดรถปกติอยู่คอนโดอะค่ะที่จอดรถประมาณ 30-40% ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นลักชัวรี่คือ 100% เต็มทุกห้องมีที่จอดรถแน่นอนและที่นี่แบ่งการจอดรถเป็น2แบบก็คือคอนเวนชั่นแนลนะคะแล้วก็เป็นออโต้พาร์กิ้งและที่พิเศษไปมากกว่านั้นค่ะเรื่องของ EV Charge ค่ะมีถึง32สล็อตด้วยกันถือว่าเยอะที่สุดในคอนโดที่จิ๊บเคยเห็นมาแล้วนะคะตอบรับกับเรื่องของ EV กระแสรถไฟฟ้าเป็นอย่างดีเลยค่ะและจะไม่พูดไม่ได้เลยนะคะคือโลเคชันนี้น่าสนใจไม่มากกว่านั้นคือลายล้อมไปด้วยเพื่อนบ้านที่เป็น5 star hotel ค่ะเราอยากจะไปใช้บริการของโรงแรมก็ได้แล้วที่สำคัญการที่โรงแรมเลือกที่จะมาอยู่โลเคชันนี้นะคะก็ไม่ได้ง่ายเลยยิ่งตอกย้ำความเป็นแรร์เทมแล้วก็ลักชัวรี่โลเคชันที่แท้จริงเลยค่ะนอกจากจะโดดเด่นด้วยทำเลและโลเคชันแล้วนะคะใครที่ขับผ่านถนนสุขุมวิทต้องบอกเลยว่าตัวตึกคือสวยมากๆอาร์เคเต็กเจอร์นะคะคือโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แล้วการันตีด้วยรางวัล Best Luxury Condominium นะคะจาก Dot Property ของปี2022ด้วยนะคะคือแบบมองแล้วคือมันไทม์เลสอิลิแกนต์มากๆใครที่ได้เป็นเจ้าของถือว่าได้สถาปัตยกรรมสวยๆนะคะที่ถือว่าน่าครอบครองมากๆเลยค่ะสำหรับพื้นที่ส่วนกลางที่นี่นะคะให้มาถึง8ชั้น28ฟังก์ชันพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 2,000 ตารางเมตรเลยค่ะพี่จิ๊บโหถือว่าใหญ่มากนะเพราะมียูนิตแค่300กว่ายูนิตเท่านั้นเองนะคะก็ตอบโจทย์มากๆเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วนะคะเพื่อนๆคงอยากจะไปเห็นส่วนกลางแล้วนะคะว่าจะอลังการขนาดไหนรวมถึงห้องค่ะที่จะตอบโจทย์กับทุกคนในครอบครัวอย่างไรบ้างค่ะThank you.
เมื่อเดินเข้ามาภายในโครงการนะคะเราจะพบกับเคาน์เตอร์คอนเซียร์ค่ะซึ่งที่นี่จะมีคอนเซียร์ให้บริการลูกบ้านอยู่24ชั่วโมงเลยค่ะในด้านนี้นะคะจะเป็นในส่วนของแกลล็อบบี้ค่ะซึ่งจะให้บริการสำหรับลูกบ้านนะคะที่บางทีมีเพื่อนมาหาหรือว่ามีแขกมาหานะคะสามารถที่จะนัดกันที่บริเวณนี้ได้เลยค่ะโดยบันไดวันนี้นะคะถือเป็นไฮไลท์ที่สำคัญจุดหนึ่งของโครงการเลยค่ะซึ่งบันไดนี้นะคะจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างแกลล็อบบี้นะคะขึ้นมาชั้น2ของโครงการค่ะซึ่งจะมีในส่วนของตู้เมลบ็อกซ์นะคะ private mail box นะคะและจะมีโถงลิฟต์นะคะที่จะพาขึ้นไปสู่ห้องพักอาศัยด้านบนค่ะส่วนกลางจุดแรกที่จะพามาชมนะคะเป็นส่วนของชั้น7ค่ะซึ่งแบบโอ้อ่ามากๆเลยค่ะทุกคนอย่างที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราบอกเลยว่าไม่ได้อยู่โรงแรม5ดาวนะคะแต่เป็นบริเวณที่เรียกว่าแกรนด์ลาวค่ะซึ่งตรงนี้นะคะบอกเลยว่ามันอลังการมากๆแล้วด้วยการจัดดีไซน์เนี่ยให้ตรงนี้เป็นช่องรับลมนะคะตอนนี้ไม่ได้เปิดแอร์เลยนะแต่ว่าโฟลว์ลมคือดีมากๆนะคะสามารถมานั่งชิลฟังเพลงที่โครงการเปิดไว้ได้หรือว่าถ้าใครอยากที่จะจัดปาร์ตี้ค่ะบริเวณนี้ก็สามารถที่จะจัดเป็น private party ได้เลยค่ะในส่วนของพื้นที่ด้านหน้านะคะซึ่งเป็นสวนตรงนี้ก็คือสามารถที่จะเดินไปในส่วนของพื้นที่ glass house ด้านหน้าได้ด้วยค่ะพี่จีฟเชื่อมมาจากแกลนด์ลาวค่ะตรงนี้คือ private chef table สมชื่อเลยก็คือใครที่แบบมี chef table ในใจอยากให้มาจัด setting dinner ที่นี่นะคะก็สามารถมาจัดได้เลยดูเครื่องครัวเขาสิคะคือจัดเต็มมากๆนะคะเพราะบางทีค่ะการใช้ชีวิตของเราเนี่ยภายในห้องของเราอาจจะไม่เพียงพอในการที่จะเชิญเพื่อนมา 10-20 คนเนาะที่นี่ค่ะก็จัดเตรียมไว้ให้แล้วนะคะที่สำคัญค่ะคือหรูหรามากๆบริเวณครัวเองเนี่ยมีครบทุกอย่างเลยรวมถึงตู้แช่ไวน์จ้ะอยากจะมาจิบไวน์จิบแชมเปญนะคะกินโอมากาเสะนะคะที่นี่ก็โหจัดเต็มมากๆเลยที่สำคัญไดนิ่งเทเบิลที่จัดเซตไว้ที่นี่ค่ะรองรับถึงประมาณ12ที่นั่งหรือถ้าใครอยากจะจัดเป็นแบบสแตนดิ้งปาร์ตี้นะคะก็สามารถที่จะจัดพื้นที่บริเวณนี้ได้เลยนะคะตัวบริเวณห้องนี้ค่ะก็จะเป็นห้องที่ค่อนข้างเพดานสูงแล้วก็เป็นห้องกระจกทั้งหมดนะคะทำให้เราสามารถเทควิวนะคะด้านนอกได้ด้วยนะคะก็คือว่าหรูหรามากๆเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเราเองรวมถึงแก๊งเพื่อนของเราด้วยค่ะและไลบรารีนะคะของห้องนี้เหมาะกับคนที่ชอบทำงานอยู่ที่ Work From Condo ได้เลยนะคะเพราะหรูหราอลังการมากๆจะมานั่งประชุมนะคะก็ถือว่า private มากๆเลยนะคะเพราะว่า facility ของชั้น7ทั้งหมดนี้ค่ะจะต้องถูกจองผ่านแอปพลิเคชันก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีการใช้บริการอยู่เนี่ยลูกบ้านท่านอื่นก็ไม่สามารถใช้บริการได้เพราะฉะนั้นมันมีความ private แล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยห้องนี้เป็นเหมือนกับไลบรารีส่วนตัวของเราจริงๆค่ะในพื้นที่เชื่อมต่อด้านหลังนะคะจะเป็นในส่วนของ co-working space ค่ะซึ่งสามารถที่จะทำ private meeting room นะคะหรือว่าจะมานั่งประชุมทำงานได้ค่ะต่อเนื่องไปด้านหลังสุดเลยนะคะจะเป็น kid learning space ค่ะตรงนี้นะคะสามารถให้คุณน้องคุณหนูนะคะมาใช้บริการแล้วก็ทำกิจกรรมเสริมทักษะได้เลยค่ะมาแล้วว้าวมากเป็นห้องที่จิ๊บชอบมากๆเลยคือแบบผู้หญิงอย่างเราเนาะเราแบบปกติต้องไปสปาที่หนึ่งก็คือทำผมด้วยทำเล็บด้วยนะคะอยากจะนวดคือคนละที่หมดเลยแต่ที่นี่ค่ะทุกคนในครอบครัวสามารถมาใช้บริการได้เลยแล้วด้วยความที่ชั้น7เป็นชั้นฟาซิลิตี้ทั้งห้องถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียกเชฟเทเบิลมาต้องเตรียมอาหาร2ชั่วโมงจ้าขี้เกียจรอขออนุญาตทำเล็บมือเล็บเท้าก่อนโทรหาพี่ตุ้ยมานวดอโรมาให้ทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครมีช่างส่วนตัวก็คือสามารถที่จะเชิญช่างมาได้เลยหรือว่าถ้าเกิดใครอยากให้ทางนี้บริการนะคะเขาจะมีคอนเชียร์นะคะสามารถเรียกนะคะเทอราพิสต์ต่างๆมาจากไฮแอทได้เลยค่ะก็เรียกได้ว่าบริการระดับ5ดาวที่นี่ในบ้านของเราเองเลยค่ะยังไม่หมดนะคะสำหรับพื้นที่ส่วนกลางชั้น7ค่ะยังมีห้องเทียเตอร์นะคะที่ลูกบ้านสามารถเข้ามาใช้บริการนะคะชวนเพื่อนมาปาร์ตี้ดูหนังส่วนตัวได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีที่นั่งที่ค่อนข้างสะดวกพร้อมกับจอหนังค่ะที่ใหญ่มากๆเลยค่ะพี่จิ๊บเรียกได้ว่าเหมือนมีโรงหนังส่วนตัวอยู่ในคอนโดของเราเลยค่ะแล้วก็หรูหราไม่แพ้โรงหนังไหนๆของไทยเลยค่ะส่ว
วนกลางที่นี่นะคะถือว่าใส่ใจในการออกแบบมากๆเลยอย่างเสาว่ายน้ำที่เป็นรูปตัวยูนะคะก็แบ่งฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างชัดเจนเนาะเป็นลักษณะของเซมีเอาท์ดอร์สวิมมิ่งพูลนะคะแล้วก็เป็นสกายพูลที่สามารถมองเห็นวิวบางกระเจ้าใครจะเชื่อว่าคอนโดอยู่สุขุมวิทแต่เราสามารถมองเห็นบางกระเจ้าได้อย่างชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องกังวลด้านหน้านะคะว่าจะมีตึกมาบังค่ะเพราะพื้นที่ตรงข้างหน้านะคะเป็นพื้นที่ของยูเนสโกค่ะการมาสร้างตึกสูงมาบังนะคะก็น่าจะเป็นไปได้ยากค่ะตอนนี้จิ๊บอยู่ด้านบนคืออากาศดีมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่าแดดจะจ้านะคะแต่ว่าก็จะมีพื้นที่ที่ชิลๆนะคะให้เราสามารถมานั่งรับลมนะคะหรือว่าจะมาดูซันเซ็ตตกไปตอนกลางคืนก็สวยมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นไฮไลท์ของโครงการเลยค่ะเพราะเป็นสระว่ายน้ำรอบตัวอาคารเลยมีส่วนที่เป็นสระว่ายน้ำในร่มนะคะแล้วก็สระว่ายน้ำกลางแจ้งค่ะที่ทำให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถมาออกกำลังกายนะคะบริเวณนี้ได้เลยหรือถือว่าทำออกมาได้สวยงามมากๆรวมถึงถ้าเกิดจะมีเด็กๆมาว่ายน้ำนะคะก็มีในส่วนของคิดพูลให้บริการด้วยค่ะที่ชั้น39ค่ะเป็นชั้นที่มีซาวน่าแยกชายหญิงให้สำหรับลูกบ้านในการที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนขึ้นไปว่ายน้ำและออกกำลังกายค่ะและเดินเชื่อมต่อไปยังชั้น41นะคะจริงๆแล้วสามารถใช้ลิฟต์ได้นะคะแต่อยู่คอนโดหรูๆเก๋ๆแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะขึ้นบันไดวนแบบนี้นะคะเชื่อมไปยังส่วนกลางชั้นบนชั้น41ได้เลยค่ะและชั้น41ค่ะเป็นเหมือนสกายจิมเลยนะคะทุกคนคือหรูหรามากๆที่นี่คือแบ่งพื้นที่การใช้งานตามแอคทิวิตี้ที่ออกกำลังกายเนาะมีทั้งโซนคาร์ดิโอแล้วก็เวทเทรนนิ่งพร้อมกับมีห้องโยคะรูมแล้วก็กอล์ฟซิมูเลเตอร์ไว้ซ้อมพัดวงสวิงกับเพื่อนๆหรือว่ากับคนในครอบครัวได้เลยและที่สำคัญนะคะที่นี่ค่ะใช้เทคโนจิมค่ะถ้าเกิดเทียบเทคโนจิมก็เป็นเหมือนกับเฟอร์รารี่ในวงการเครื่องออกกำลังกายในไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะนอกจากเครื่องออกกำลังกายจะสวยแล้วนะคะวิวที่นี่ไม่ธรรมดาเลยค่ะก็สามารถเช็ควิวนะคะแม่น้ำเจ้าพระยาไปออกกำลังกายไปได้เลยนะคะทำให้เราแบบอยากจะออกกำลังกายมากขึ้นเลยค่ะการออกแบบที่นี่ค่ะออกแบบให้เป็นซิงเกิลคอริดอร์นะคะข้อดีของซิงเกิลคอริดอร์ก็คือว่ามันจะทำให้เราไม่มีห้องฝั่งตรงข้ามเนาะเพิ่มความไพรเวทแล้วก็ความโอดทนของคอนโดโครงการนั้นด้วยนะคะซึ่งโดยปกติแล้วจะมีเฉพาะในคอนโดที่เป็นลักชัวรี่เท่านั้นเพราะมันจะเสียสเปซไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้โครงการนี้เลือกที่จะออกแบบเป็นซิงเกิลคอริดอร์ก็เพราะว่าเพิ่มความลักชัวรี่แล้วก็ไพรเวทให้กับลูกบ้านค่ะในส่วนห้องแรกที่จะพามาชมค่ะเป็น1ห้องนอนขนาด53ตารางเมตรค่ะทุกคนโดยปกติแล้วเนี่ยคอนโดจะทำ1ห้องนอนไซซิ่งออกมาประมาณ35ตารางเมตร40ตารางเมตรใช่ไหมคะแต่ที่นี่ค่ะให้ห้องไซส์ใหญ่พิเศษซึ่งถือว่าเป็น1ห้องนอนที่หาได้ยากมากแล้วสำหรับพื้นที่ใช้สอยขนาดนี้แล้วบอกเลยนะคะการจัดฟังก์ชันเนี่ยคือดีมากๆที่สำคัญค่ะเข้ามาแล้วนะถ้าเกิดเอาเฟอร์นิเจอร์ออกยังไงห้องก็ดูสวยโดยที่ไม่ต้องตกแต่งเลยค่ะแม้ในส่วนแรกสำหรับสายที่ชอบห้องครัวอย่างจิ๊บนะคะคือทำออกมาแบบไม่เคยเห็นที่โครงการไหนมาก่อนค่ะอย่างครัวค่ะที่เป็น1ห้องนอนค่ะก็ให้เคาน์เตอร์ครัวมาเป็นแบบ U shape เลยค่ะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยไว้นะคะอย่างเต็มที่เลยและที่เห็นด้านหลังนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะหน้าบานเป็นซาตินซึ่งซาตินกลาสนอกจากจะให้สีที่ดูหรูดูแพงดูสวยดูเหมือนผ้าซาตินแล้วที่สำคัญทุกคนคือแปะไปไม่มีรอยนิ้วจ้ะคือดูหรูควรค่าที่คุณคู่ควรมากๆเลยนะคะที่สำคัญค่ะวัสดุต่างๆที่ใช้เนี่ยก็เป็นแบบท็อปแบรนด์นะคะอย่างเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็โอเว่นที่ให้มานะคะเป็นของยี่ห้อ Copperbusch นำเข้าจากเยอรมนีค่ะทุกคนจะสงสัยใช่ไหมคะว่าตู้เย็นอยู่ไหนนี่ค่ะด้านหลังเราตรงนี้นะคะคือตู้เย็นเลยบิวอินมาให้นะคะก็คือทำให้เพิ่มพื้นที่ใช้สอยการใช้งานแล้วก็ทำให้ดูหรูหราด้วยนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะพื้นที่การจัดเก็บของที่นี่นะคะยังทำออกมาได้เรียกได้ว่าใช้ทุกตารางนิ้วได้ดีทีเดียวอย่างที่วางรองเท้าที่นี่ค่ะก็นำเข้ามาจากของประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นของยี่ห้อ Panasonic ค่ะไลท์ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือเป็น Smart Living จาก True นะคะซึ่งถือว่าเป็นที่ที่ใช้เป็นที่แรกเลยที่ครบวงจรแบบนี้นะคะเรียกได้ว่านอกจากเปิดปิดไฟอัตโนมัติผ่านมือถือแล้วถ้าเรามีเพื่อนมาหานะเราไม่ต้องลงไปรับด้านล่างเลยสามารถ Generate Code นะคะเข้ามาที่ห้องเราได้เลยค่ะถือว่าสะดวกแล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองมากๆเลยค่ะส่วนพื้นที่ living ค่ะถูกออกแบบมานะคะเชื่อมต่อจากส่วนครัวก็จะเป็นในส่วนของ dining area ค่ะที่นี่จัดเซตที่นั่งได้ 4-6 ที่เลยนะคะปกติถ้าห้องเล็กๆอยู่1คนก็อึดอัดแล้วแต่ที่นี่สามารถใช้ชีวิตสบายๆได้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของ living ค่ะสามารถวางโซฟาแบบ2ที่นั่งหรือ L shape ได้เพราะยังมีพื้นที่เหลือๆในการที่จะจัด setting เป็นบริเวณของการดูหนัง entertain นะคะและที่สำคัญค่ะบริเวณนี้เนี่ยถือว่ากระจกเนี่ย
สูงมากๆเลยแล้วก็ floor to ceiling ที่เนี่ยสูงถึง3เมตรค่ะทุกคนทำให้ห้องเนี่ยนอกจากจะพื้นที่ใช้สอยเยอะแล้วยังทำให้ห้องของเราเนี่ยดูโปร่งโล่งสบายด้วยค่ะ1ห้องนอนเลเยอร์นี้นะคะจะเป็นห้องมุมค่ะทำให้ห้องนอนเนี่ยเป็นกระจกเข้ามุมค่ะทุกคนแล้วก็จะมีในส่วนของกระจกที่ค่อนข้างบานใหญ่ทำให้ห้องรู้สึกโปร่งมากๆเลยค่ะส่วนเตียงนอนนะคะก็ใส่เตียงได้ถึงขนาด6ฟุตค่ะและยังมีที่เหลือในการใส่เป็นโต๊ะข้างเตียงด้วยโครงการ Built-in ตู้เสื้อผ้ามาให้แล้วนะคะส่วนห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำที่เชื่อมไปจากห้องนอนค่ะห้องที่2ที่จะพามาชมนะคะเป็นแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะไซส์อยู่ที่78ตารางเมตรค่ะเลเยอร์นี้ถือว่าเป็น2ห้องนอนที่จิ๊บชอบมากที่สุดนะคะเพราะว่าจะรวมศูนย์กลางในการใช้ชีวิตอย่าง Living Area กับ Kitchen Area ไว้ตรงกลางแล้วก็แยกซ้ายขวาเป็นห้อง Master กับ Second Bedroom ค่ะครัวที่นี่นี่คือให้แบบจัดเต็มมากๆเลยอย่างตรงนี้จะเป็นแบบไอซ์แลนด์นะคะที่ดูแล้วเนี่ยสามารถที่จะครีเอทการแบบทำอาหารได้อย่างเต็มที่มีพื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารส่วนซิงค์เนี่ยจะเป็น2หัวด้วยกันนะคะทุกคนแล้วก็อย่างนี้นี่อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยสายๆคุณแม่บ้านนะคะหรือว่าคนที่ชอบทำอาหารน่าจะชอบเพราะอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยนอกจากจะพรีเมียมแล้วฟังก์ชันการใช้งานยังดีด้วยค่ะส่วนด้านหลังนี้นะคะถูกปรับเปลี่ยนเรื่องของตู้เย็น Copper Bush เนี่ยเป็นแบบไม่ได้บิวอินแต่ก็เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บอาหารได้มากขึ้นเพราะเป็นตู้เย็น2ประตูค่ะและที่สำคัญค่ะใครสายขนมใครสายทำอาหารนะคะที่นี่ค่ะให้เป็นคอมบีโอเว่นนะคะที่เป็นทั้งไมโครเวฟแล้วก็เป็นโอเว่นเตาอบได้ด้วยค่ะส่วนเตาไฟฟ้านะคะให้เพิ่มมาเป็น4หัวค่ะก็เพื่ออรรถรสในการทำครัวค่ะก็สามารถใช้ครัวตรงนี้ได้อย่างเต็มที่เลยค่ะหรือถ้าใครอยากที่จะทำเป็นแบบบาร์เก๋ๆนะตรงนี้ก็สามารถเพิ่มฟังก์ชันในการที่จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ได้ด้วยค่ะสิ่งหนึ่งที่อยากจะพรีเซนต์เลยคือห้องนี้เป็นห้องหน้ากว้างมากๆค่ะทุกคนกว้างถึง14เมตรนะคะทำให้ช่องรับแสงนะคะก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะแบ่งโซนออกเป็นชัดเจนนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของกระจกนะคะแล้วก็มีบานกระทุ้งในการรับลมด้วยส่วนอีกบริเวณนึงจะเป็นในส่วนของระเบียงนะคะที่นี่ไม่ได้ออกแบบระเบียงให้ใหญ่มากนักเพราะว่าจะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยส่วนใหญ่จะอยู่ภายในห้องนะคะและที่สำคัญค่ะการจัดเรียงโซฟาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถใส่โซฟาได้สำหรับ 2-3 ที่นั่งหรือจะใส่ L shape ก็ได้แล้วก็ในส่วนของโต๊ะทานอาหารค่ะจัดเรียงไว้สำหรับ 4-6 ท่านได้เลยนะคะก็เหมาะสมมากๆสำหรับคนที่แบบอยู่กันเป็นครอบครัวค่ะ Second bedroom นะคะก็ทำขนาดออกมาได้ถือว่าไม่เล็กเลยนะคะแล้วก็สามารถใส่เตียงได้สูงสุดถึงประมาณ6ฟุตเลยหรือจะใส่5ฟุตก็ได้นะคะเพื่อให้ห้องมีพื้นที่ใช้งานอื่นๆนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องน้ำค่ะห้องนี้จะเป็น double access สามารถเข้าห้องน้ำได้จากทางห้องนอนแล้วก็เชื่อมมาจากห้อง living ค่ะและนี่ค่ะคือห้อง Master Bedroom ค่ะซึ่งถือว่าเป็นห้อง Master ที่สวยมากๆนะคะด้วยความที่มันเป็นห้องมุมค่ะทุกคนทำให้ตรงนี้เนี่ยมี Bay Window ที่เป็นกระจกเข้ามุมนะคะสามารถมองวิวได้กว้างมากขึ้นค่ะและจุดเด่นของที่นี่ค่ะชอบมากๆคือห้องน้ำนะคะที่เห็นอยู่นี้เป็น Sexy Bathroom ค่ะทุกคน Sexy Bathroom บางทีเราจะอาบน้ำแล้วก็เขินใช่ไหมเวลาที่เราจะอาบบางทีเราอยู่แฟนก็จริงแต่ว่าด้วยความที่ห้องที่เป็นคอนโดลักชัวรี่แบบนี้จะมาติดมูลี่มาติดผ้าม่านก็คงจะไม่สวยที่นี่ค่ะมีนวัตกรรมในการที่จะเปลี่ยนเซ็กซี่บาร์รูมที่เป็นกระจกใสนะคะให้เป็นกระจกขุ่นค่ะทุกคนและที่สำคัญค่ะห้องที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็น1ห้องนอนหรือ2ห้องนอนนะคะจะมีอ่างอาบน้ำให้ทุกห้องนะคะอย่างห้องนี้สามารถที่จะแช่อ่างไปด้วยดูวิวนะคะเห็นนี่ใกล้ BTS แบบใกล้จริงๆนะแล้วก็ที่สำคัญค่ะภายในห้องน้ำของที่นี่ค่ะห้องนี้จะเป็น washless นะคะก็ถือว่าทำให้เราสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะด้วยฟังก์ชันของห้องนี้แล้วนะคะการจัดวางของห้องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนหรือตู้เสื้อผ้าเนี่ยถือว่าจัดฟังก์ชันออกมาดีทีเดียวที่สำคัญใครที่อยากจะซื้อปล่อยเช่านะคะจิ๊บว่า2ห้องนอนน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่ากลุ่มคนที่อยู่อาศัยในย่านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นระดับผู้บริหารที่ได้รับค่าเช่ามาจากทางบริษัทนะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มคนญี่ปุ่นด้วยยุโรปด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่คิดอยากจะลงทุนนะคะจิ๊บมองว่า2ห้องนอนค่ะเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่จะไปเช่าในย่านนี้มากๆเลยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีในการลงทุนเลยค่ะถ้าถ
ามจิ๊บนะคะว่าโครงการ High Heritage เนี่ยเป็นโครงการหนึ่งที่พูดเลยว่าถ้าจิ๊บมีกำลังทรัพย์ถึงนะคะหรือว่าเป็น Dream Home ที่หนึ่งที่อยากจะซื้อนะคะก็คงเลือกที่นี่ค่ะถือว่าเป็นโครงการที่แรงเท่มากๆเพราะมีแค่311ยูนิตเท่านั้นเองแต่ด้วยพื้นที่ส่วนกลางนะที่จัดเต็มมากๆถึง 2,000 ตารางเมตรคือปกติแล้วเวลาเราซื้อคอนโดค่ะเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ภายในห้องนะคะแต่ว่าเรื่องของทรัพย์สินส่วนกลางทั้งหมดนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นทรัพย์สินของเราเหมือนกันนะคะอย่างที่เราเรียกกันว่าเป็นเจ้าของร่วมกันนะคะแต่จะหาโครงการนะคะที่มีพื้นที่ส่วนกลางที่ใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วก็แต่ละพื้นที่ส่วนกลางถือว่าหรูหราตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองที่เรียกได้ว่าอยากจะใช้ชีวิตลักชัวรี่แบบนี้หาได้ยากมากๆแล้วแต่ละพื้นที่เนี่ยคือ provide มาแบบใหญ่เอกเริงนะคะโครงการ High Heritageออกแบบมาให้ทุกคนเนี่ยได้รู้สึกว้าวในทุกอิเลเมนต์ของโครงการเลยนะคะที่สำคัญในเรื่องของแง่ของการลงทุนนะคะจิ๊บพูดถึงเรื่องของการถือครองก่อนด้วยความที่มันเป็นแร่เทมค่ะทุกคนและมูลค่าที่ดินที่ติดถนนสุขุมวิทแน่นอนทำนิวไฮตลอดเวลาราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆการถือครองนี่ถือเหมือนกับชื่อโครงการเลย Heritage การส่งต่อทรัพย์สมบัติไปยังลูกหลานที่จะหาไม่ได้แล้วหรือถ้าใครอยากจะลงทุนค่ะผลตอบแทนการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 4-5% ถือว่าคุ้มค่าสำหรับในทำเลแบบนี้นะคะและจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะคะที่หาได้ยากมากๆสำหรับคอนโดลักชัวรี่คือเรื่องของการเซอร์วิสโครงการที่นี่มีเซอร์วิสจากคอมพาสนะคะให้บริการถือว่าบริการได้ทั้งระดับคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือตัวเราเองรวมถึงลูกๆหลานๆที่มาอยู่ที่นี่ก็ถือว่าได้ใช้ชีวิตแบบลักชัวรี่ไลฟ์สไตล์เลยค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะโครงการเองก็มีห้องแบบสำหรับนักลงทุนด้วยตกแต่งพร้อมที่จะปล่อยเช่าได้เลยนะคะใครที่อยากจะรู้โปรโมชั่นตรงนี้ว่าราคาเป็นยังไงก็ติดต่อสังหาเรื่องจิ๊บมาได้นะคะถือว่าใครที่อยากจะซื้อปล่อยเช่าได้ราคาค่าเช่าสูงถึง 1,000 ถึง 1,200 บาทต่อตารางเมตรแถมโครงการที่นี่ก็มีทีมแมเนจเมนต์ดูแลเรื่องของการปล่อยเช่าได้ด้วยค่ะสนใจนัดหมายเข้าชมโครงการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือถ้าอยากจะได้ private consult จากผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาสามารถติดต่อได้ตามเบอร์และไลน์ที่ขึ้นอยู่ในตอนนี้ได้เลยค่ะคราวหน้าจิ๊บจะพาไปชมโครงการไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ